ก็มาแล้วนะครับสําหรับตัวอย่างแรกของดาวซานถีอุบัติการสงครามล้างโลกเวอร์ชัน Netflix นั่นเองครับผมซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยทําเป็นเวอร์ชั่นจีนมาแล้วนะครับมันเคยเป็นนิยายวิทยาศาสตร์นะและคนเขียนนี่ก็เป็นน,นักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็เลยเขียนออกมาได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพพอสมควรซึ่งคนเขียนก็เป็นคนเดียวกับคนที่ทําเรื่อง The w a n d e r i n g Earth นั่นแหละครับอันเดียวกันนะ ซึ่งดาซันทีนะครับเคยทําเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์มาแล้วแต่ว่าเป็นของทางจีนนะครับจีนทําเองเป็นฉายทาง VTV นะครับใครอยากดูก็ไปดูได้แต่คราวนี้เป็นของทาง Netflix นะครับเป็นซีรีส์เหมือนกันผมจำไม่ได้ว่ามันมีกี่ตอนน่าจะ8ตอนหรือเปล่าน,นะผมไม่มั่นใจนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแกะตัวอย่าง t r e e Body Problem เวอร์ชั่นของ Netflix กกันเลยครับผมฉากเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นฉากที่เย่เหวินเจีย นะครับก็คือในเรื่องนี่มันจะแบ่งออกเป็นช่วงเวลาไงก็คือช่วงเวลาอดีตนะครับกับช่วงเวลาในปัจจุบันซึ่งช่วงเวลาในอดีตนี่มันจะเป็นยุคเอ่อที่เอ่อคอมมิวนิสต์ครองอ่ะยุคเหมาเจ๋อตุงอะไรพวกนี้นะครับที่เอ่อยังมีแนวคิดทางการเมืองที่แบบยังไม่เปิดร่วมสมัยสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแนวสังคมนิยมอ่าซึ่งฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่เยวินเจียนะครับทำงานอยู่ในศูนย์วิจัยหงอั้นนะครับซึ่งศูนย์วิจัยหงอั้นนี้ก็เป็นศูนย์วิจัยที่ ทําทเรื่องเกี่ยวกับการสอะแสวงหาชีวิตจากต่างดาวนะครับอันนี้ผมไม่สปอยนะเพราะว่าในตัวอย่างมันก็แบบเฉลยออกมาแล้วนะครับและฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่น่าจะเป็นพ่อของเย่หวนเ,เจียนะครับโดนลงโทษนะจับมาประจานนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าไปอา่านหนังสือแนวถ้าผมจะไม่ปิดน่าจะไปเป็นผู้ปตะวันตกหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมผมจะไม่ค่อยจะได้นะครับเอาไปว่าโดนจับมาลงโทษแล้วกันแล้วก็เย่ยวเหวนเจียก็เล่าเรื่องตอนเด็กๆนะครับ แบบโอ้แบบกลัวอะไรประมาณนี้ซึ่งฉากก็จะเป็นฉากต่อมานะครับก็คือฉากที่เย่บนเจียทําการส่งสัญญาณของศูนย์วิจัยหองอันนะครับไปยังอวกาศเพื่อหาชีวิตจ,จากต่างดาวนะจากผู้สร้างเกมออฟ r ดรนโอ้โหขนาดนี้เชียทุนสร้างเรื่องนี้200ล้านนะครับบอกไว้ก่อนนะทุนสร้างนี้200ล้านนะครับผมไปดูในวิกิมานะจากผู้สร้างเกมออฟ r นมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างนอกนั่นก็เป็นได้ก็จะเป็นฉากที่ น่าจะเป็นตัวละครนะครับในเกมก็คือในเรื่องนี้มันจะแบ่งออกเป็นยุคไงยุคปัจจุบันนะครับมันจะมีเกมหนึ่งชื่อว่าเกมซานถีหรือก็คือเกม3ล่างนั่นแหละที่มันจะให้เป็นการจําลองโลกของชาวซานถีนะครับเป็นการจําลองโลกของอ่าพวกอะไรพวกนี้พวกเอ่อเผ่าพันธุ์อื่นนะครับที่อยู่ดาวห่างไกลนะซึ่งเกมมันจะซึ่งต่อให้เกมมันจําลองโลกของซานถีนะครับแต่ว่าเกมนี่ มันก็มีตัวละครในโลกจริงนะครับไปปรากฏในเกมเช่นเซอร์ไอแซคนิวตันไลนีสอะไรพวกนี้จินซีฮ่องเต้อะไรประมาณนี้ครับตัวละครในเกมก็จะไปโผล่อยู่นะแล้วก็จะเป็นฉากที่กองทัพนะครับมาพูดคุยกันก็น่าจะเป็นการประชุมเยือกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็คือมีนักวิทยาศาสตร์ฆ่าตัวตายและฉากต่อมาก็จะเป็นฉากคนจํานวนมากนะครับไปที่เครื่องบินก็น่าจะเป็นพวก ETO หรือก็คือองค์กรตัวร้ายนั่นแหละว่ากันตามตรง ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่มีตำรวจไปดูตัวเลขนะครับเขียนเอาไว้มันก็คือเวลานับถอยหลังมันก็คือเวลานับถอยหลังนั่นเองครับผมก็คือว่ามันจะมีแบบคนบางคนนี่มันจะเห็นเวลานับถอยหลังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเวลานับถอยหลังของอะไรนะฉันยังคงเห็นมันอยู่นี่คาพูดนะครับก็คือยังคงเห็นอยู่ซึ่งต่อมาก็จะเป็นฉากของใครคนหนึ่งคาดว่าอาจจะเป็นพระเอกหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะ อันนี้ก็อาจจะเป็นฉากในเกมอยู่นะครับเพราะว่าโอ้โหฉากในเกมมีเยอะอยู่นะนี่กำลังจะเข้าเครื่อง VR นะครับใครก็ไม่รู้กำลังเข้าเครื่อง VR นะครับเล่นเกมซานถีก็ยังอยู่เป็นฉากในเกมส่วนใหญ่จะเป็นฉากในเกมนะครับนี่อย่างฉากเดือนลาวานี่ก็เป็นฉากในเกมโอ้โหแล้วก็จะเป็นฉากเครื่องจากโคตรอภิมหายักษ์เดาว่าน่าจะเป็นของชาวซานถีนะครับเมื่อไม่น่าใช่ของชาวโลกนะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ฆ่าตัวตายนี่กระโดดลงมาเลย แล้วก็จะเป็นฉากในตำนานของเรานะครับก็คือฉากที่เย่หวนเจียยิงส่งสัญญาไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อค้นหาชีวิตจากต่างดาวดีมันเขียนมาเลยนะและฉากต่อมาก็จะเป็นฉากชาวอ่าในเกมอีกแล้วนะครับก็คือว่าโลกนี่กำลังจะถูกทําลายครับโลกในเกมกำลังจะถูกทําลายก็คือโลกในเกมนี่มันมันถูกทําลายไปแล้วมันก็รีเซ็ตใหม่เรื่อยๆอยงไงอะไรประมาณนี้ครับ three body problem เออแต่เขาว่า three นี่มันไม่เขียนว่า t h r e e นะครับมันเขียนเป็นเลข3ามไปเลย three body problem โอ้โหไม่ธรรมดานะ ฉายวันเอ่อฉายมกรลาปี2 0งศนะครับตอนแรกผมว่าจะฉายปลายปีแล้วที่ไหนได้มกรลาเลยเหรอโอ้หนานมากนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับดาวซานถีอุบัติการ์วันล้างโลก